สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนาคุยะอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงฮะยังคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการบ้านการเมืองครับผมนะวันนี้ครับผมนะหลังจากที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายนะฮะเรียกว่าครั้งสุดท้ายของที่จะหมดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันที่23สิงหาคมนะฮะที่จะครบ8ปีแต่ดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นดูเหมือนว่าจะอยู่ต่อนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะดูเหมือนว่าจะไม่รอดนะฝ่ายค้านสาดโคลนสาดขี้สาดเยี่ยวสาดความเลวใส่กันแบบสุดๆก็ไม่สามารถทำอะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีแอปให้ประชาชนโหวตนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาขอบคุณว่าขอบคุณประชาชนที่โหวตให้เขานั้นอยู่ต่อนะฮะกำลังใจนั้นล้นหลามไม่รู้ว่ามายังไงวันนี้มีเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่เขานั้นบอกว่าเขาเป็นอดีตทหารเขารักในอาชีพทหารเป็นอย่างมากนะฮะต้นตระกูลก็เป็นทหารเมื่อก่อนประชาชนรักทหารแต่พอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้อาชีพของทหารนะระบบของทหารนั้นประชาชนนั้นเกลียดทหารมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องราวของวันนี้ทางโซเชียลนะฮะทางโซเชียลนั้นได้ตัดคลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านทักษิณจะเป็นอย่างไรนั้นมาชมครับจริงๆอ่ะผมมาเกิดในค่ายทหารเลยนะแล้วก็โตมาในค่ายทหารโตมาในสังคมแบบทหารพ่อผมเป็นทหารจะเป็นวัยรุ่นนะผมถึงจะออกจากค่ายทหารเพราะว่าพ่อเกษียณนะเบื้องต้นอ่ะผมรักความเป็นทหารนะในสมัยเด็กๆในสมัยที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรือแต่ไม่นานเนี้ยไอ้สมัยที่ยังเป็นสลิ่มเมื่อก่อนในประยุทธ์มาเนี่ยแต่พอมาเดี๋ยวนี้คุณดูสภาพดิคุณลองเอารูปทหารอเมริกันนะเทียบกับทหารไทยไม่ต้องอเมริกันก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าเป็นสาวกอเมริกาแล้วทหารประเทศไหนก็ได้มาเทียบกับทหารไทยอ่ะเอาคนทหารเนี่ยภาพมาวางแปะทหารรัสเซียทหารยูเครนเนี่ยพวกนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ทหารเขาก็ลบแต่เราเอาภาพพลทหารไทยมาวางคุณนึกถึงอะไรนึกถึงไอ้พันนึกถึงทหารที่แม่งมันต้องซักกางเกงในให้นายกวาดถูบ้านเป็นคือไม่มีสง่าราศีอะไรเลยอ่ะหรือแม้กระทั่งดูประยุทธ์ดิทุกวันผมเชื่อว่ายุคประยุทธ์เนี่ยทำให้คนเกลียดทหารเยอะนะแล้วขอฝากถึงทหารด้วยว่าถ้าพวกคุณยังมีจิตสำนึกหรือพวกคุณยังมีสมองอยู่บ้างคุณจะรู้ว่าใครกันแน่ที่ทำให้ผู้คนเกลียดทหารได้ขนาดนี้นะประยุทธ์มันบ้าไปคุณอย่าไปบ้าตามมันมันเหี้ยไปจะไปเหี้ยตามมันทำให้ทหารมีศักดิ์ศรีดิศักดิ์ศรีของทหารคืออะไรทหารต้องรับใช้ประเทศชาติคำว่าประเทศชาติคือกลุ่มคนอันนั้นคือทหารแต่ถ้าคุณรับใช้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไอ้ที่มันมีอำนาจคุณต้องการเพียงแค่มีงานทำมีเงินส่งลูกโดยคุณไม่คำนึงถึงเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณงามความดีเลยทำรัฐประหารทำอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็รู้อย่างมันผิดกฎหมายงั้นคุณรับใช้กลุ่มคนคนเดียวเขาไม่เรียกทหารนะจริงๆนะเขาเรียกโจรกองทัพเนี่ยมันต้องรับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาติคำว่ารับใช้ประเทศชาติคือรับใช้กลุ่มคนที่ขึ้นมาบริหารโดยทำนองถูกทำนองครองธรรมกลุ่มรัฐบาลคุณต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลแต่การที่คุณทำแบบรัฐประหารนะคือคุณปล้นคุณทำผิดกฎหมายในประเทศอื่นน่ะแล้วถ้าหากองทัพที่ก็อยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลน่ะคือกองทัพแต่ในประเทศเราเนี่ยกองทัพที่มันอยู่ภายใต้คนมีอำนาจมันคือซ่องโจรไม่ใช่เราอาจจะไม่มีกองทัพเรามีซ่องโจรที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ผมฝากทหารคิดตัวให้ดีนะก็ท่านทำอะไรคือมันทะเลาะกันมาเนิ่นนานไม่ใช่ท่านอย่าพูดอย่างนี้เพราะไม่สนใจไงรัฐบาลไม่ใส่ใจรัฐบาลไม่ใส่ใจในเรื่องของงบประมาณสาธารณสุขมันไม่พอเพราะอะไรเพราะท่านไปทำอะไรล่ะรักษาทุกโรคไงเล่ามันเป็นไปได้ไหมเล่าผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะวันนี้เนี่ยที่เราทำ30บาทจึงเป็นการดึงเพื่อจะให้คนที่ไม่มีกำลังวันนี้เหมือนคนป่วยเนี่ยให้ได้รับการรักษาก่อนแล้วถึงจะออกไปแข็งแรงกับเขานี่คือแนวคิดที่มันต่างกัน
แต่ปรากฏว่าไอ้คนอยู่ตรงกลางคิดเก่าทำเก่าบอกว่านี่คือประชานิยมมันเป็นโครงการประชานิยมแต่มันเป็นทำประชาชนได้รับผมก็ไปอะไรไม่ได้แต่เรามีความพร้อมหรือยังนะถ้าเรียนแล้วคนละ 2,900 บาทเต็มพอไหมล่ะฮะรักษาพอไหมเป็นโรงพยาบาลเขาจะรับไหวไหม 2,900 เนี่ยทุกโรคอ่ะไหวไหมเล่าโรงพยาบาลเขาก็จะเจ๊งเขามี190ประเทศเขาจะไปทำเลยทำกี่ประเทศแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยใครจะทำมาเห็นไหมเห็นความไม่เข้าใจไหมครับมันต่างกันมากเลยในวิธีความคิดเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างทางด้านความคิดซึ่งเมื่อก่อนนี้เราคิดว่าถ้าใครต้องการจะรักษาสิ่งที่เป็นแบบเดิมๆอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าทุนนิยมล้าหลังพวกทุนนิยมล้าหลังจะไม่ยอมเข้าใจเรื่องของสังคมนิยมแต่ไปเข้าใจว่ามันคือประชานิยมวันหน้าเนี่ยผมอีกไม่กี่ปีลงมาจะเจ๊งทั้งหมดนั่นแหละแล้วทำไงอ่ะแล้วก็ชื่นชมเข้าไปคนคิดอันนี้ขึ้นมาผมไม่พูดอย่างอื่นได้ไหมล่ะท่านก็กลับมาเล่นงานผมนะคนรวยก็มีขี่ความสามารถมันต้องดูแลคนจนวันนี้ทั้งคนจนคนรวยดูแลเท่ากันหมดใครจะดูได้เราเป็นประเทศมหาอำนาจรวยขนาดนั้นหรือนั้นทุกคนเรียกร้องทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ปัญหาเป็นร้อยเรื่องใช้เงินไม่รู้กี่ล้านบ้างเนี่ยเอาทุกอย่างเวลานี้แต่รายได้ไม่มีสักบาทให้ผมหามาได้เนี่ยมีไหมล่ะรายได้รัฐจะมาจากไหนอ่ะพวกทุนนิยมล้าหลังจะไม่เข้าใจเรื่องของโลกาภิวัตน์ไม่ยอมเข้าใจเรื่องของทุนข้ามชาติซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาข้ามเราข้างได้ข้างเดียวเราก็ข้ามได้เหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติที่เวลานี้คำว่าโลกาภิวัตน์ที่ผมเคยย้ำให้ฟังว่าคือการที่คนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายจากไหนไปไหนก็ได้ความรู้ที่เกิดขึ้นที่นี่สามารถเคลื่อนไปใช้ที่อื่นก็ได้ข้อมูลที่เกิดขึ้นที่นี่สามารถเคลื่อนไปไหนก็ได้เป็นโลกไร้พรมแดนเงินทุนจากประเทศนี้สามารถไปอยู่ประเทศนั้นแล้วก็ย้ายต่อไปประเทศนั้นได้อย่างเสรีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ถามว่าเราจะรับไหมว่าน่าจะอยู่กันแบบนี้หรือไงถ้าอยู่แบบนี้โอเคไปเลือกตั้งกันมาเลยแล้วก็เอาไปทำหลังจากชมแล้วครับผมนะขอบคุณคลิปนี้ครับผมนะจากอดีตทหารท่านนี้ครับผมนะซึ่งผมได้เจอในเฟซบุ๊กครับผมนะก็พูดได้ถูกใจนะครับผมบอกตรงว่าพูดได้ถูกใจนะระบบทหารตอนนี้กับการว่ามันไหนบอกว่าเป็นรั้วของชาตินะไหนบอกว่าเป็นรั้วของชาตินะฮะทุกวันนี้บอกตรงว่าทหารที่ทำงานจริงๆนั่นก็คือทหารที่อยู่ชายแดนเท่านั้นที่เอาตัวเองไปเสี่ยงตายชายแดนไหนจะเสี่ยงกับงูสัตว์ที่มีพิษไหนจะเสี่ยงกับขมิ้นที่มันคอยจะโจมตีนะฮะขมิ้นที่คอยจะกัดจะคอยจะอะไรตลอดนะฮะถ้าคุณฟังเรื่องราวของผู้ที่อยู่ชายแดนนะจะรู้ว่าเขมรพม่าเนี่ยมันจ้องจะเอาแผ่นดินของประเทศไทยอยู่เป็นประจำจะเปิดฉากยิงก่อนถล่มก่อนตลอดทหารไทยไม่เคยยิงก่อนต้องรอเขายิงก่อนนี่ฮะแต่เขาก็ทำเพื่อประชาชนทำเพื่อแผ่นดินนะฮะส่วนในเมืองหลวงเป็นไงครับเราก็เห็นกันอยู่พัฒนาอะไรก็เฉื่อยชานะฮะมีแต่การเบิกงบอย่างเดียวเบิกงบอย่างเดียวหาเงินเป็นไหมท่านบอกว่าหาเงินเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าหาเงินเป็นโดยการกู้มาผิดกันครับการกู้กับการหาเงินมันต่างกันการกู้คือหยิบยืมเข้ามาแล้วก็เสียดอกเบี้ยการหาเงินคือหาเงินโดยทำให้เศรษฐกิจให้ต่างชาตินั้นเข้ามาลงทุนในเศรษฐกิจในประเทศไทยให้ได้แต่ตอนนี้นะครับท่านมาเป็นมีกี่สถานที่นะครับที่ถอนตัวถอนหลักฐานออกไปเนี่ยนะฮะล้มละลายเรียนหน้ากันหมดแล้วเนี่ยนะประเทศจีนมีผู้ประเทศจีนมีผู้นำเป็นทหารระบบทหารประชาชนเขา 1,000 กว่าล้านคนเขาสามารถควบคุมได้เขาสามารถทำให้ประเทศเขาเจริญได้แต่ประเทศไทยเป็นผู้นำที่เป็นทหารแต่ไม่สามารถทำให้ประเทศนี้ไปได้อย่างนั้นหรือติดตามตอนต่อไปครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอยู่ต่อหรือไม่ยื่นสมัครหน้าจอครับประกาศชุมนุมต่างๆกดนี้ให้ยื่นสมัครหน้าจอกดติดตามตำแหน่งกุญยาครับสวัสดีครับ